ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Invest Now ครับลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับถือเป็นหนึ่งโครงการดีจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับให้อยู่กับทางพี่เก่ง Thailand Investment Forum นะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุนครับหลายๆคนคงจะได้ยินเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วแหละซึ่งเป็นปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9แต่ว่าความลึกซึ้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วยพี่เก่งช่วยแชร์ความคิดหรือข้อมูลตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับก็ต้องบอกว่าหลักนี้เนี่ยชื่อที่ค่อนข้างทางการเนี่ยเขาจะเรียกว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ผมก็มีความสนใจแล้วก็ศึกษาในรายละเอียดเนี่ยมาเป็นระยะนึงแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมีเหตุสวรรคตนะครับก็มีโอกาสที่ได้เผยแพร่หลักการนี้ให้คนที่อ่านทางเว็บไซต์เนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกได้ว่ามีความเชื่ออยู่ประมาณหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นการถอยหลังเข้าคลองหรือเปล่าการทำให้ตัวเองไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าซึ่งพอเราศึกษาอย่างแท้จริงเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เลยเป็นการสร้างพื้นฐานให้คนคนหนึ่งหรือครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยสามารถมีความมั่นคงแล้วก็ต่อยอดได้เรียกว่าไม่สิ้นสุดเลยนะครับอย่างที่เราบอกดิรีนดิรีนเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขเนาะเป็นหลักจริงๆพี่เอกช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าจริงแล้วมันเป็นที่มาที่ไปอะไรหรือมันคือไส้ในมันคืออะไรบ้างครับจากการที่ศึกษามาเนี่ยนะครับจริงๆก็ไปศึกษารายละเอียดในข้อมูลของสภาพัฒน์นะครับจริงๆเนี่ยเพิ่งทราบเหมือนกันว่าหลักนี้นะครับจริงๆเรียกว่า3ห่วง3เงื่อนไขนะครับไม่ใช่2เงื่อนไขไม่ใช่2เงื่อนไขจาก2จริงๆก็เป็น3ถ้าว่ากันตามที่สภาพัฒน์เผยแพร่ออกมานะครับคือว่าภาพรวมเนี่ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลก็แปลว่าถ้าคุณทำเหตุมาอย่างเนี้ยทำเหตุประกอบด้วย3ห่วง3เงื่อนไขเนี่ยมันจะเกิดผลคือว่าชีวิตคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับตัว3ห่วงเนี่ยก็ประกอบด้วย3อย่างก็คือว่าห่วงแรกคือว่าคุณจะต้องมีความพอประมาณนะครับคุณต้องมีเหตุผลนะครับแล้วก็ต้องมีภูมิคุ้มกันครับพอประมาณคือว่าทำอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นความดีของหลักนี้คือว่าแอพพลายได้กับทุกคนทุกเรื่องเลยนะครับมีความพอประมาณคือรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ฐานะตัวเองเนี่ยทำได้แค่ไหนมีกำลังประมาณไหนนะครับก็ทำให้พอประมาณคือไม่มากเกินไปเพราะมันจะเกินตัวแล้วก็จะเกิดความเสี่ยงถ้าทำน้อยเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็น่าเสียดายถ้าอินจากทางพื้นก็อาจจะเป็นทางสายกลางทางสายกลางถูกต้องนะครับพอประมาณแล้วเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลด้วยคือว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยได้รู้แล้วจะทำมากทำน้อยเท่านี้ก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรต้องคิดย้อนไปข้างหลังคิดมองไปข้างหน้านะครับมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยคุ้มกันแปลว่าต้องมีแผน B แผน B คือต้องคิดไว้นะครับถ้าในเชิงธุรกิจเรียกว่า contingency plan เช่นว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราทำไงการที่เรามีแผนมันทำให้ชีวิตเราความเสี่ยงน้อยลงเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยครับถ้าไม่มีแผนเนี่ยคุณจะเกิดการแพนิคเฮ้ยทำยังไงดีเกิดไม่เคยคิดมาก่อนเลยอยู่ดีตื่นขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตมันก็จะเกิดการเรียกว่าเบิร์นเอาท์คือว่าไม่สามารถคุมสติได้มันยิ่งทำให้เหตุการณ์ย่างไปอีกแต่ถ้าเกิดมีแผน B เตรียมไว้แต่แรกเนี่ยครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยชิลพอเราคิดแผน B ในช่วงเวลาที่เรายังมีสติใช่ถูกไหมคือจริงๆเรื่องแผน B เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดควบคู่ไปกับการมองข้างหน้าด้วยครับคือมีข้อมูลข้างหลังและมองไว้ข้างหน้าแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ข้างๆคือไม่ใช่อย่างที่คิดเนี่ยทำยังไงครับหลัก3ห่วงเนี่ยบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยนอกจากมี3ห่วงเนี่ยก็ต้องมี3เงื่อนไขด้วยคือทำ3อย่างดังกล่าวเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ3เงื่อนไขนะครับอันแรกก็คือว่าต้องมีความรู้ทำพอประมาณแล้วเนี่ยพอประมาณอย่างไรต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วใช่ความรู้ที่แท้จริงอย่างถูกหลักวิชาการเนี่ยสำคัญและจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะกับสังคมของเรานะครับเพราะถ้าทำผิดไปเนี่ยบางทีจะทำให้เราหลงคิดว่าเราทำถูกผลที่ได้มาเกิดจากฝีมือแต่ความจริงมันเป็นโชคถ้าไม่มีความรู้นะครับแต่ถ้ามีความรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีทำไปเนี่ยมันอาจจะโชคไม่ดีแต่ถ้าทำต่อไปในระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกอยู่แล้วสำเร็จอยู่แล้วแล้วก็ทำต่อไปครับนอกจากมีความรู้จริงเนี่ยต้องมีคุณธรรมด้วยอันนี้สำคัญคุณธรรมนี้ไม่ใช่แค่ว่าใครมีคุณธรรมแล้วจะต้องล้าหลังเขานะแต่คุณธรรมเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราอ่ะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนคือคุณไม่ตกมาตาย คุณไม่โดน
ไม่โดนใครเขาสอยเอาง่ายๆเพราะเป็นที่รักของคนที่อยู่รอบๆตัวเป็นที่รักเป็นคนที่ทำอะไรถูกต้องสง่างามครับความสง่างามนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในการใช้ชีวิตนะครับคือไม่ว่าเวลาผ่านไปแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครมาว่าเราได้ว่าเราทำอะไรผิดพลาดนะครับมีความรู้จริงมีคุณธรรมแล้วก็ต้องมีชีวิตที่มาตรฐานสูงครับอันนี้คือเงื่อนไขที่3เงื่อนไขที่3นะตามอิงตามสภาพัฒน์มาตรฐานสูงคือว่าไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณมีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วเนี่ยแต่คุณต้องมีความอดทนคุณต้องมีวินัยมีความมุ่งมั่นนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเต็มที่กับสิ่งที่คุณทำทุกอย่างพอผสมกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหตุของชีวิตที่ดีนะครับเพราะเหตุดีเนี่ยผลมันก็ดีตามไปด้วยผลดีคืออะไรถ้าคุณมีการวางแผนที่ดีคุณมีความรู้ถูกต้องครับคุณมีความอดทนมีวินัยเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้นนะครับพอตัวเองสำเร็จใช่ไหมครับทุกคนยึดหลักนี้กันหมดเนี่ยสังคมวงกว้างขึ้นก็สำเร็จตามไปด้วยสำเร็จคือว่าลืมตาอ้าปากได้มีฐานะที่ดีขึ้นนะครับพอสังคมดูดีดีขึ้นเนี่ยประเทศชาติก็ดีนี่เป็นหลักที่มันเป็นการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ระดับหน่วยบุคคลเนี่ยมันจะถึงประเทศชาติสังคมโดยรวมแต่ละบุคคลเองเนี่ยสามารถพึ่งพิงตัวเองได้แค่รอดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยิ่งเรามีความสามารถมากเท่าไหร่ก็เกิดอาจจะไปช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างเราได้ด้วยกันต้องครับแล้วตรงอันนี้คือเราเข้าใจแล้วแหละนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์ทฤษฎีเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพี่เก่งช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนแบบเนี้ยถ้าตัวอย่างให้เห็นภาพเลยว่าเราจะนำเอาปรัชญาอันเนี้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับก็จริงๆอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนก็ตามหรือเป็นคนในชื่อไหนก็ตามนะครับหลักนี้มันเป็นหลักของเหตุและผลนั่นแปลว่าเราสามารถมาแอพพลายได้อยู่เสมอทุกเรื่องเลยครับจริงอยากให้คิดแบบนี้เลยว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรในชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยการจะคิดทำอะไรสักอย่างเนี่ยอยากให้เอาหลักนี้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้อยู่เสมอนะครับเช่นถือว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับเราก็สามห่วงสามเงื่อนไขก่อนห่วงสามห่วงแรกคือว่าพอประมาณเราก็ต้องรู้ว่าจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำมากน้อยแค่ไหนอะไรสำคัญกว่าอะไรต้องทำก่อนนะครับถ้าจะยกหลักนี้ก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งของท่านดร.เทียมโชควัฒนาผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์นะครับท่านบอกว่าจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยต้องมี4หัวข้อที่ต้องคิดคือช้าเร็วหนักเบาต้องรู้ว่างานนี้ควรจะต้องรีบทำเลย คือต้องเร็วหรือว่าสำคัญแต่ว่ายังไม่รีบก็ช้าหน่อยได้เพื่อให้งานอื่นที่สำคัญกว่าเนี่ยได้มาทำก่อนหนักเบาก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญคต้องใช้ทรัพยากรต้องทุ่มเทมากเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยต้องทำจริงนะต้องจริงจังแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องเบาก็คือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญน้อยลงไปรอได้นะครับมีผลกระทบน้อยต่อชีวิตแล้วก็การงานเนี่ยถ้าคุณเอาไอ้งานที่ต้องทำเบาๆมาทำหนักๆเนี่ยไอ้งานที่ต้องทำหนักๆเนี่ยไม่มีเวลาทำหมดแรงเรื่องหมดแล้วครับถ้าคุณลำดับความสำคัญกับการจัดเวลาชีวิตผิดเนี่ยมันจบเลยมันทำอะไรต่อไม่ได้ต่อให้เราเก่งมากน้อยแค่ไหนรวยจนเท่าไหร่แค่ไหนแต่สิ่งที่เรามีเท่ากันทุกคนคือ24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราจัดการบริหารจัดการแต่ละวันไม่ดีหรือว่าในเรื่องของพลังงานใช้ไปในแต่ละเรื่องไม่ดีก็จะหมดไปได้อันนี้คือห่วงแรกก็คือว่าพอประมาณครับเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุผลด้วยคือการทำงานเนี่ยมือเงินเดือนต้องทำงานกับผู้คนมากมายต้องมีถ้าทำงานในสายการเงินเนี่ยต้องมีการดีลกับเรื่องตัวเงินด้วยเงินเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากนะถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยคือทำไปโดยตัดสินใจด่วนไปเนี่ยมันเกิดผลกระทบทางลบทั้งกับตัวเองแล้วก็งานแล้วก็องค์กรที่เราทำแน่นอนเนี่ยพอประมาณมีเหตุผลนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันอันนี้ก็เป็นการย้ำหลักการเหมือนกันว่า คุณต้องคิดแต่แรกว่าถ้าไอ้งานที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วคุณจะแก้ไงใครที่คิดทางแก้ไว้แต่แรกแล้วเนี่ยมีแผน B แผน C แผน D แต่แรกเนี่ยครับเวลามันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคุณแก้แป๊บเดียวเพราะคุณนึกไว้แล้วคุณก็ไปต่อได้ส่วนคนที่ไม่ได้มีแผนอะไรเลยเนี่ยเกิดเหตุขึ้นคุณต้องใช้เวลาเรียกว่าใช้เวลางมพักใหญ่เลยว่าเฮ้ยทำไงดีบางทีมันจะตั้งสติได้บางทีไม่ทันมันจะเสียสติด้วยถ้าเกิดไม่มีแผนดีนะครับนะครับอันนี้คืออ่ะ3ห่วงของคนทำงานแล้ว3เงื่อนไขอันแรกความรู้นี่ขาดไม่ได้เลยคุณทำงานคุณไม่มีความรู้ครับคุณทำไปด้วยเหตุด้วยหลักอะไรถ้าคุณมีความรู้คุณมโนหรือเปล่าความรู้ก็ต้องมีถ้าเกิดเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้หลักวิชาที่แท้จริงเนี่ยคุณต้องมีอย่างเพียงพอไม่งั้นเนี่ยคุณก็เสียงานก็เสีย
นะครับมีความรู้และมีคุณธรรมด้วยอันนี้สำคัญมากการทำงานในองค์กรมีคนมากมายเนี่ยคุณขาดคุณธรรมเนี่ยคุณอยู่ได้อย่างไม่มีความสุขในระยะยาวแน่นอนจะอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานอยู่ไม่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าชีวิตมาตรฐานสูงเนี่ยก็จำเป็นเพราะว่าถ้าคุณพร้อมทุกอย่างเนี่ยคุณมีความรู้ดีเหตุผลคุณคมมากแต่คุณไม่อดทนอ่ะคุณไม่มีวินัยเลยนะครับมันเหมือนกับคุณมีรถสปอร์ตจอดอยู่หน้าบ้านแต่คุณไม่ออกไปขับมันคุณของดีแต่ไม่ใช้คุณไม่พาตัวเองไปถึงเส้นชัยในช่วงต่างๆของชีวิตเนี่ยคือไม่มีประโยชน์คืออันนี้มันเป็นเรื่องเป็นไดรเวอร์ของเรื่องราวทั้งหมดตอนนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยชีวิตเงินเดือนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องใช้สามห่วงสามเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นหนึ่งมุมมองดีเนาะจากทางพี่เก่งว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสามารถนำมาปรับใช้ได้กับมือก็เดินแบบเราได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าไปต่อเราจริงๆแล้วหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะสามารถนำมาใช้กับนักลงทุนแบบเราได้เหมือนกันไหมนะเดี๋ยวเราพักสู้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับพบกับน้องชินากันครับ